ขอร้องรายการเราต้องแชร์ไม่เวอร์ป้าเมย์โอเดียนกับปูร้านนี้เป็นร้านเด็ดที่อยู่คู่กับแถวเยาวราชมานานมากเป็นโอเดียนแห่งนี้ปูดิโอ้ยไม่ไหวแล้วบะหมี่หรูหราไฮโซไฮโซไฮโซยังไงก็คือว่ามีกล้ามปูใช่คุณผู้ชมดูสิครับนี่เพิ่มขึ้นนั่นเองตามภาษาคนมีเงินก็จะกินแบบนี้นะโคตรแน่นแล้วสดหรอเออว้าวกูลองเส้นบะหมี่ก่อนเลยด้วยกันแน่นบะหมี่เขาดีมากเส้นเล็กเหนียวนุ่มหอมเส้นเล็กหรือเส้นบะหมี่บะหมี่แต่ว่าเส้นเล็กหืมบะหมี่โคตรอร่อยหืมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่เมนูของฉันอยู่ที่70ของแกอยู่ที่150ถ้ามีกล้ามปูซุปก็ดีมากน้ำซุปก็ดีเมื่อกี้ลองแล้วซุปหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยเกี๊ยวกุ้งบ้างดีกว่าอร่อยเลยอันนี้โคตรแทนโคตรของโคตรแทนต่อไปเลยละกันเกี๊ยวกุ้งกรอบคุณว้าวเดี๋ยวเวอร์นักเลยเสียงกรอบอะไรขนาดนั้นกินเกี๊ยวกุ้งนี่นะรักเกี๊ยวร้านนี้มากว้าวอร่อยกรอบแล้วก็กุ้งก็คือดีลงต่อไปค่ะหอยจ้อปูกันบ้างดีกว่ามาได้ได้เดี๋ยวก็ไม่ผ่านตัวเหนียวนุ่มรสชาติดีเดี๋ยวเชิญคุณพี่เจ้าของร้านอ่ะข้าวหมูหมูกินไม่ให้เกียรติเจ้าของร้านกูเลยสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่แตงเปิดร้านนี้มา15ปีแล้วว้าวไม่มีอะไรให้ติเลยครับขอบคุณค่ะเป็นสูตรของคุณแม่หมดเลยคุณแม่ชอบทำอาหารแล้วก็ได้สูตรดีจากคุณถ้าพูดตรงๆนะฮะว่านี่คือเส้นบะหมี่ที่ดีที่สุดเท่าที่ได้กินมาในปีนี้ทำเองไหมคะมีครับทำเองมีโรงงานทำเองเขาทำเองด้วยว้าวสุดยอดเลยไอ้กล้าปูนี่คือเราสดใหม่ทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แตงคะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าถึง2ทุ่มเลยนะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ใกล้ๆกับหน้าซอยเลยค่ะแยกลำพูนชัยจะใกล้กับโรงเรียนสอนพิเศษดาวครับอ๋อใกล้ๆกับโอดาวองที่จอดรถมีไหมครับหน้าร้านได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะสำหรับร้านบะหมี่โอเดียนเดี๋ยวนี้เราจะรู้ที่มาว่าอะไรคือผัดงี่เง่ามีที่มาที่ไปอย่างไรได้รู้อากาศดีวันนี้แจ็คแล้วไม่เปียกเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีที่หอมมากคุณผู้ชมครับ wow. ที่นี่คุณผู้ชมความเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมหมูเด้งและหมูหมักขอร้องรายการเราต้องแชร์ไม่เวอร์ขอที่นี่หมูนุ่มเด้งอันนี้หมูหมักคุณผู้ชมครับแทนเลย wow. ยังอื่นไม่ต้องชิมเยี่ยมคุณผู้ชมครับที่สำคัญที่สุดนะครับสูตรของเขาเนี่ยเป็นสูตรลับมากรายการจะถ่ายยังไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าลับสุดยอดไอ้นี่กุ้งตัวใหญ่ว้าวเนื้อเขาผัดแห้งมากเลยอ่ะรสชาติกลมกล่อมเมนูต่อไปจะตั้มจ๋าพวกไก่กันเลยทัวร์เขามีอะไรบ้าง
ามีน้ำซอสน้ำจิ้มน้ำตับกูไม่คิดผิดเลยที่กูสั่งกลับบ้านมาเมื่อกี้นี่ร้านนี้นะใครมากินแล้วราดซอสไปเขาเดินมาตบหน้าเลยนะมันไม่ได้ร่วมเผ็ดแต่มันหอมหวานอ่ะน้ำจิ้มเผ็ดมันคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆน้ำจิ้มไก่ปนผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดๆอ่ะเนาะคุณผู้ชมครับสำหรับ2เมนูนี้นะกับแชร์มากๆแล้วก็การันตีเลยว่าชามรู้เนี่ยแม่งยิ่งโคตรแชร์เพราะมันคือสุกี้แห้งเขาบอกว่าอย่าราดเยอะเหมือนกันใช่ไหมน้ำจิ้มสุกี้อ่ะอร่อยว่ะเฮ้ยมึงเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวมึงลองน้ำจิ้มเขาก่อนเขาบอกสูตรของเขาแล้วนะกูบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเห็นป่ะมันไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้ที่คุณเคยกินกันอ่ะแต่มันคือน้ำจิ้มสุกี้ที่แม่งโคตรหอมแม่งไม่รู้หอมที่อะไรมะนาวแชร์ไปเลยนะคะสำหรับร้านเจเบนผัดงี่เง่าวงเวียนโอเดียนแชร์ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมีหวานเชงทึงมีหวานนมสดอันนี้ต้องสั่งเชงทึงมานะครับแบบออริจินอลใส่แบบรวมมิตรเลยทุกอย่างอย่างที่บอกไปนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องมีหวานที่ตามน้ำเขาหวานหอมมากเลยจะไม่ลองชิมมีหวานหน่อยหรอตามลองสดชื่นมากมากตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อคุณพิมกระบอนพี่ที่เปิดร้านมานานหรือยังคะนี่เปิดมาได้4 ปี4 ปีแล้วแต่ก่อนเราขายมาปีนึงขายแค่10 วันว้าวปีนึงขาย10 วันที่ไหนครับเทศกาลเจแค่ตรงเจตรงสุโขทัยตลาดน้อยอ๋อขายเฉพาะเทศกาลเจแต่ตอนนี้ก็เปิดทุกวันแล้วแล้วร้านเปิดทุกวันไหมคะมีวันหยุดไหมคะตอนนี้หยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์วันหนึ่งเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มค่ะวิธีการเดินทางรู้สึกมันจะอยู่มาทางเยาวราชสังเกตเทียนฟ้าเป็นหลักใกล้ๆกับมูลนิธิเทียนฟ้าที่มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางซ้ายมือเลยบ้านอยู่ที่เหรอรู้เยอะมากเลยอ่ะหนูสงสัยนิดนึงว่าปกติเคยได้ยินคำว่าเต้าพึ่งอันนี้เชงพึ่งคืออะไรมันเหมือนกันแต่มันเป็นคำโบราณว้าวความหมายเดียวกันรสชาติเหมือนกันวัตถุดิบเหมือนกันเลยวัตถุดิบก็แล้วแต่คนใส่ธรรมดาเต้าพึ่งส่วนใหญ่ที่จะใส่ทุกโจมแต่เชงถึงก็คือค่ะหลากหลายกว่าเนาะแล้วหนูสังเกตว่าเครื่องที่นี่เยอะมาก13อย่างรวมบะหมี่ด้วยทั้งหมด13อย่างไม่เราเยอะไหมเท่าไหร่หอมอร่อยใช่หวานกำลังดีสดชื่นอ่ะมันเชงๆจริงนะอ่ะสำหรับร้านอาอีหวานเย็นค่ะแชร์ค่ะพี่พิมแชร์ค่ะพี่ก็แชร์ค่ะเยาวราชอร่อยมากจ้าสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของอร่อยต้องแชร์วงเวียนโอเดียนจ้าไปไหนอ่ะกลับแล้วไงเจอใหม่ EP หน้าค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะอร่อยต้องแชร์ Twitter อร่อย